ประตูจางอันมูลเป็นประตูทางเหนือและทางเข้าหลักของป้อมวาซุงในเมืองซูวอนการก่อสร้างประตูจางอันมูลเริ่มขึ้นเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์พ.ศ. 2337จองโจ18และแล้วเสร็จในวันที่5กันยายนภายนอกปราสาทมีปราสาทองค์สูงเป็นรูปครึ่งวงกลมซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้พิทักษ์ปกป้องประตูปราสาทประตูนี้มีรูปแบบของประตูปราสาททั่วไปในสมัยราชวงศ์โจซุงขนาดและโครงสร้างคล้ายกับประตูซุงลายมุนในกรุงโซมากสร้างขึ้นในสมัยต้นราชวงศ์โจซุนและมีลักษณะที่สง่างามเมื่อเทียบกับประตูซองเลมุนมันใหม่กว่าและมีสิ่งอำนวยความสะดวกในการป้องกันเช่นอองซุงและจักรได้คราวนั้นเมื่อพระราชาเสด็จออกจากวังแล้วมีสถานการณ์อันตรายมากมายที่ความพยายามที่จะสังหารกษัตริย์มาเกิดขึ้นดังนั้นจึงเชื่อกันว่ามีการติดตั้งสิ่งอำนวยความสะดวกการป้องกันหลายแห่งที่ป้อมซูวอนวาซุงเพื่อเป็นมาตรการป้องกันในช่วงทศวรรษที่1920กำแพงด้านซ้ายและขวาของประตูถูกรื้อลงเนื่องจากโครงการวางผังเมืองของเมืองซูวอนศาลาหลังนี้ถูกทำลายด้วยระเบิดในช่วงสงครามเกาหลีเมื่อปีพ.ศ. 2493แต่หอประตูได้รับการบูรณะให้อยู่ในสภาพเดิมในปีพ.ศ. 2521จางอันมุนคือประตูทิศเหนือของป้อมวาซองชื่อจางอันแปลว่าความสงบสุขชั่วนิรันดร์จางอันหมายถึงเมืองหลวงและหมายถึงความสงบสุขของผู้คนหนึ่งในสี่ประตูของป้อมปราการวาซองจางอันมุนสร้างขึ้นในปีพ.ศ. 2337ประกอบด้วยซุ้มหินศาลาไม้สองชั้นและกำแพงอิฐครึ่งวงกลมช่วยปกป้องประตูเนื่องจากทางสัญจรหลักของวาซุงเป็นแนวเหนือใต้ประตูทิศเหนือและทิศใต้มีบทบาทค่อนข้างสำคัญมากกว่าเป็นทางเข้าออกหลักของป้อมปราการโดยปกติแล้วประตูหลักของป้อมปราการเกาหลีแบบดั้งเดิมคือประตูทิศใต้อย่างไรก็ตามเนื่องจากกษัตริย์จุงโจจะเสด็จมาที่ประตูทิศเหนือก่อนเมื่อเดินทางไปวาซุงจากเมืองหลวงประตูทิศเหนือของป้อมวาซองเป็นประตูหลักประตูจางอันมูลพร้อมด้วยประตูเปาดานมูลประตูทิศใต้เป็นอาคารที่งดงามและมีชื่อเสียงที่สุดในวาซองมันถูกสร้างให้มีหลังคาทรงปัญญาหลังคาแบบหนึ่งที่ทุกด้านลาดลงไปจนถึงผนังอย่างมีระดับในสมัยราชวงศ์โจซุนเมื่อนานมาแล้วไม้โค้งหาได้ยากหลังคาวูจินแก๊กใช้กับอาคารเช่นพระราชวังเท่านั้นและประตูหลักของเมืองหลวงใต้ชายคาของหอประตูไม้ค้ำยันที่เรียกว่าต้าโป๋ถูกตัดแต่งอย่างวิจิตรงดงามและประณีตเพราะอาคารอเนกประสงค์ไม่ได้ถูกสร้างขึ้นในพระราชวังเป็นเวลาเกือบร้อยปีนับตั้งแต่ศตวรรษที่18โดยเฉพาะโกฮีอุบพระช่างไม้จากจังหวัดคังวอนมาช่วยก่อสร้างพร้อมด้วยประตูพระจันทร์ซุงลายและอึงในประตูจีมูนในกรุงโซประตูพระจันทร์จางอันเป็นประตูปราสาทของราชวงศ์โจซุนในเกาหลีป้อมปราการครึ่งวงกลมถูกสร้างขึ้นที่ทางเข้าด้านนอกประตูพระจันทร์จางและมีการติดตั้งจักรแดไว้ทั้งสองด้านเพื่อปกป้องประตูขนาดของดวงจันทร์จางอันนั้นใหญ่กว่าดวงจันทร์ซุงเลประตูทางใต้ของกรุงโซเมืองหลวงของราชวงศ์โจซุนในเกาหลีศาลาไม้ของประตูนี้ถูกทำลายในช่วงสงครามเกาหลีพ.ศ. 2493ถึง 2496 และได้รับการบูรณะใหม่ในปีพ.ศ. 2518